ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตนะคะหรือว่าบางท่านมีคำถามที่หาคำตอบยากเหลือเกินหาทางออกไม่เจอส่ง SMS เข้ามาค่ะพิมพ์ HJ ตามด้วยคือนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็ระบุจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่4221606เผื่อว่าถ้าเป็นผู้โชคดีเนี่ยเราจะได้มีการจัดส่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลายเซ็นนะหรือว่าวัตถุมงคลที่อาจารย์มอบให้เนี่ยกลับไปให้การฉะนั้นต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะมีโอกาสได้รับกระจก8เหลี่ยมแบบนี้โอ้โหเสริมพงจุ้ยปรับชัยภูมิเออด้วยเรียกกระจก8เหลี่ยมนั่นจริงๆมันคือหยกนั่นเองอ๋อหยกแปดเหลี่ยมนะเรียกเป็นกระจกเลยกระจกนี่เวลาเขาไปส่งจะอันใหญ่ๆหน่อยนะครับอันนี้ต้องติดกางศีรษะทั้งมวยแล้วอันนี้เป็นหยกแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับนะฮะก็คือไปไว้เป็นมงคลนะฮะไปแก้ชัยภูมิไม่ดีหรือปีชงเวลาไปงานที่เป็นงานศพนะครับงานอาวุธมงคลหรืองานมงคลก็ได้ไปร่วมพิธีต่างๆนะฮะเขาเรียกว่ามันจะมีนะฮะ8เซียนนะครับหรือว่า8เทพมาคุ้มครองปกปักรักษาฉะนั้นให้เป็นมงคลกับชีวิตท่านนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเป็นหยกด้วยนะอย่างช่วงท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะที่นี่แหละครับคุณธนวัฒน์ค่ะบอกว่าถามเรื่องงานเงินอาชีพทำอะไรดีครับมีกรรมอะไรคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองด้วยกรรมเนี่ยนะทุกคนนะฮะเป็นกรรมเป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิตที่เราจะเจอนะฉะนั้นแล้วกรรมดีมันก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยผาสุกกรรมชั่วเข้ามาจังหวะนั้นเนี่ยจะทำให้ทุกข์ละคนกลับไปกับความสุขนะครับมันจะมีบ่อยๆฉะนั้นคุณเนี่ยนะควรจะกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะท้าวเวสสุวรรณนะครับดูแลชีวิตและจิตใจดูแลเรื่องการเงินด้วย168นะฮะเป็นช่วงคุณ168/1นะเพราะเขามีทับด้วยแสดงว่าบ้านนี้เนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวนะฮะกับเรื่องที่นะฮะเสียอกเสียใจกับเครือญาติกับเสียอกเสียใจกับทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาในครอบครัวนะความทุกข์ใจจะเกิดขึ้นมาเยือนแนะนำเลยนะครับว่ามีโอกาสนะฮะคุณธนวัฒน์นะครับคุณและครอบครัวควรจะทำบุญนะหรือทำทานเกี่ยวเรื่องลงศพศพญาติหรือพระอาพาธป่วยเจ็บก็คือพระสงฆ์อาพาธนั่นแหละไปทำบุญสร้างกุศลอย่างนี้แล้วผลดีขึ้นกับคุณธนวัฒน์นะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชาญวิทย์ค่ะเลขบ้าน 56/93 ค้าขายไม่ดีเลยทำบุญบูชาอะไรนะครับทำบุญบูชาอะไรนะครับมาดูเรื่องราวชีวิตคุณค้าขายไม่ดีเนี้ยพ่องไปนะฮะสมมุติว่าเนี่ยเดือนนี้กับสิงหากันยาพอประมาณกลางๆตุลาคล่องตัวขึ้นครับในสภาวะนี้เหมือนละคนแต่ปัญหาเก่าของเดิมนะที่มาผูกพันที่มีทำให้คุณนะฮะร้าวรานเรื่องความคิดไประยะสั้นๆบางครั้งที่จะเห็นจะจับต้องได้สุดท้ายไม่มาครับต้องระวังเป็นพิเศษแล้วช่วงนี้นะครับควรจะทำบุญกับการเติมน้ำมันตะเกียงหลอดไฟก็ได้นะครับหลอดไฟโบสถ์วิหารที่ชำรุดที่เสียเอาไปถวายเอาไปมอบไปวัดแล้วก็เปลี่ยนซะสิ่งดีๆก็จะขึ้นกับคุณชันวิทย์ครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณพรชนกนะคะเลขบ้าน 9/3 ค่ะถามเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของความรักค่ะพรชนกเนี่ยนะครับพรชนกเนี่ยมีบทบาทที่ดีกับเรื่องความรักนะเด่นประเดียนอีกนะความรักคุณเป็นความรักที่คาบเกี่ยวขณะเรื่องเรียนรู้นะถ้าตอนนี้ยังเป็นน้องนักศึกษานิสิตนักศึกษานะครับขอให้ตระหนักว่าณช่วงนี้เป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนะครับเป็นช่วงต่อเติมเรื่องของการเรียนมากกว่าเพราะดูเหมือนว่าในระยะสั้นๆเนี่ยจะมีอุปสรรคปัญหาการเรียนในช่วงนึงแต่สุดท้ายก็เอาตัวรอดได้ฉะนั้นเริ่มต้นตรงนี้นะถ้าจะมีถ้าจะเป็นถ้าจะเห็นถ้าจะใช่แล้วเนี่ยเราระวังตัวก่อนดีกว่านะครับการเรียนเนี่ยเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะฮะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณครับมีฐานอาชีพที่ดีด้วยจบปุ๊บได้งานปั๊บเลยนะฉะนั้นพญานกนะครับเรียนเป็นหลักความรักเป็นรองนะครับนะฮะเกิดการเรียนเป็นลูกเสือสามัญนะครับแล้วความรักเนี่ยเป็นลูกเสือสำรองนะครับต้องเป็นตัวน้อยๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆเริ่มต้นนะก้าวสู่ในสิ่งที่สำเร็จได้นะครับพญานกกับปลายเซ็นนี้นะครับส่วนใครจะร่วมบุญการเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะบูชาองค์ครูอาจารย์ก็โทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทีมงานเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้เท่านั้นนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณเบนโจวันนะคะบอกว่าประมูลร้านค้าโรงงานต้นเดือนกันยายนจะได้ไหมคะใส่ซองให้ผม 10% นะฮะไม่ใช่ฟังดูว่าเหมือนจะได้นะแต่ว่าก็อุปสรรคอยู่เหมือนมีคนนะฮะคือมีคนผลักดันอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความผลักดันที่ไม่ค่อยโปร่งใสไม่ค่อยจริงใจด้วยควรคือระบบมันล้มนะฮะดีแล้วที่ไม่บอกนามสกุลมานะถ้าระวังนิดนึงนะฮะคือก็เรียกว่าระบบหัวยังมีอยู่นะฉะนั้นคุณก็เดินหน้าเลยนะครับว่าถ้ามันจะมีอย่างนี้นะฮะให้เข้าทางตรงอย่าผ่านคนอื่นแล้วก็ไปด้วยตัวเองไปตามเวลานัดไปตามเวลาประมูลนะฮะแล้วก็พยายามดูตัวเลขนิดนึงนะฮะตัวเลขคุณที่คุณใส่มาเนี่ยนะครับอาจจะน้อยฝ่าที่เขายื่นไปฉะนั้นเพิ่มเติมสักนิดนึงแล้วก็จะไปได้สวยเบญจวรรณครับ
SMS ต่อมาค่ะโอ้นี่คือทุกเรื่องราวนะทุกเรื่องราวน้องมวยจะเป็นอาชีพเป็นที่อยู่อาศัยก็ส่งเข้ามาได้นะคนกฤตปกรณ์เล็กบัตรค่ะ389การเงินการงานโชคลาภลายเซ็นได้แล้วการเงินการงานโชคลาภนะครับการเงินช่วงนี้ขาขึ้นนะครับโดยเฉพาะคุณตั้งใจอะไรไว้อาจจะได้เพื่อนใกล้คิดมิตรรู้เคียงเนี่ยฮะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูเรื่องการเงินมากขึ้นส่วนโชคลาภยังไม่ค่อยมาเท่าที่ควรนะครับกฤตปกรณ์ก็ลุ้นกันต่อแล้วกันว่าจริงๆศักราชหน้าปีหน้าอะไรที่เข้ามาชัดเจนมากกว่านี้แต่หน้าตอนนี้เหมือนจะมานะฮะมาแล้วก็หายไปก็คือเรื่องของโชคลาภอย่าไปเน้นเยอะนะครับกิจประกอบครับ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่ SMS นี้เลยครับท่านผู้ชมต่อมานะคะที่คุณหญิงชนทิชานะครับเรียนด้านไหนดีขอลายเซ็นด้วยค่ะนะครับนี่คุณนามสกุลคุ้นๆคุ้นคุ้นแกพี่สารเขาพี่สมพงษ์ไงพี่สมพงษ์เนาะครับลูกสาวเนาะลูกสาวมีลูกสาวสวยด้วยนะหน้าตาน่ารักเข้มลิ้มค่ะนะครับอ่ะมาดูกันน้องเรียนด้านไหนน้องเรียนด้านไหนดีนะครับน้องไปทางด้านวิทย์คณิตนะฮะด้านพยาบาลนะครับไปได้ดีนะฮะแล้วก็เภสัชค่ะนะครับหนุนต่อนะน้องสติปัญญาดีอยู่แล้วนะครับนะฮะแต่ว่าอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจณช่วงนี้เหมือนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้ามาทำให้พี่พงษ์นะฮะอ่อนล้ารุนแรงบ้างนะคุณพ่อนะครับก็ยังไงให้กำลังใจตัวเองคนอื่นก็ให้ไม่ได้นะพยายามนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็ประสานด้วยของเอามิตรภาพจากเพื่อนๆจากคนรอบข้างเนี่ยมาเป็นกำลังเพราะช่วงนี้เครื่องชูกำลังเขาน้อยไปนั่นคือพลังใจจากคุณแม่นะยังไงก็อยู่ให้ด้วยลำแข้งแล้วก็นะฮะคุณนะฮะแล้วก็พยายามเอาหัวใจของลูกเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเขาก็มาเกื้อกูลเราค่ะครับลายเส้นให้น้องชนทิชาลายเส้นใช่ไหมครับได้เลยทุกท่านส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้อย่างที่บอกว่า3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับหยก8เหลี่ยมนะเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยุพินค่ะดวงนี้จะมีโชคเดือนไหนคะเอาโชคเอาโชคเลยนะฮะเดือนไหนดีนะฮะพฤศจิกายนนะฮะปลายเดือนนะครับช่วงนี้ไม่มีเท่าที่ควรครับค่ะยุพินนะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสิวาวุฒนะคะถามเรื่องของวาสนาการเงินการงานขอลายเซ็นแฟนเขาชื่อวาสนาหรือเปล่าไม่ใช่ ใช่นะครับถามว่าวาสนาเส้นวาสนานี่แหละและชีวิตเนี่ยเขาบอกวาสนาดีนะเงินจะมีไหมการงานจะคล่องเปล่าสองอย่างที่ถามมานะฮะคล่องอย่างเดียวคือการเงินเหมือนว่าจับต้องได้สุดท้ายแล้วเนี่ยสภาวะนะฮะการเกื้อกูลไม่ค่อยส่งเสริมเราดังนั้นช่วงนี้คุณพยายามนิ่งๆนะครับคุณสิราวุฒนะแล้วก็ประคองสิ่งที่มีอยู่ให้ผ่านพ้นตรงนี้ให้ได้ระยะนี้นะฮะตุลาพฤศจิกานะฮะ2เดือนเข้มข้นแต่ธันวาลื่นไหลดีทั้งเรื่องการงานจะฟูเฟื่องครั้งนึงนะครับศิราวุฒิศิวาวุฒินะฮะครับศิวาวุฒิท่านอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเนาะชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณจันหอมนะคะจากระยองนะเลขบัตร471เมื่อไหร่ชีวิตครอบครัวอาจจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้เขาก็ส่งมาคนหนึ่งใช่ไหมฮะอ๋อใช่ไหมฮะนามสกุลนามสกุลคล้ายๆกันลำเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยนะครับพี่เต็นพี่ลำเนี่ยครับไปบุรีรัมย์ทางนู้นนะฮะสุรินทร์เยอะครับอ่ะมาดูคุณจันทร์หอมนะครับว่าครอบครัวเป็นยังไงครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนเขาบอกอยู่จังหวัดขอนแก่นแต่ว่ามาอยู่ระยองทั้งสองจังหวัดเขาเดินทางกันบางทีก็เดินทางไปนู้นนะค้าขายบ้างนำมาอยู่นี่ก็ตามอยู่ที่ไหนก็ดีหมดละนะฮะจันทร์หอมฟังอย่างนึงว่าเมื่อไหร่ชีวิตครอบครัวจะดีขึ้นนะครับในตอนนี้เหมือนคาบลูกครอบดองนิดนึงนะฮะมันมีปัญหาเข้ามาพร้อมๆกันแล้วเราเคลียร์ไม่ค่อยได้ในจังหวะจะควรจะทำไงหยุดให้นิ่งนะฮะเอาสติปัญญามาไตร่ก่อนแล้วค่อยเดินข้างหน้าตอนนี้ไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับการไปร่วมลงทุนร่วมหุ้นกับใครแล้วทิศทางที่มีอยู่ของที่มีอยู่งานการที่มีอยู่ดูแลให้เยอะอย่าออกอย่าเปลี่ยนช่วงนี้นะครับจันหอมแล้วชีวิตจะหอมขึ้นมากกว่านี้ครับSMS ต่อมาค่ะที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณยุพินเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ตอบแล้วเนาะอาจจะแรนดอม SMS ขึ้นมานะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ท่านต่อมาคุณธนวัฒน์ครับถามเรื่องของการงานการเงินอาชีพอะไรดีอาชีพที่ดีที่สุดนะฮะอาชีพที่สมบูรณ์นะฮะควรจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างนะฮะกลมกล่อมกับความคิดคนอื่นกลมกล่อมคืออะไรกลมกล่อมก็คือประสานร่วมมือนะฮะแล้วก็เป็นงานด้านช่างจะดีนะครับงานด้านช่างเริ่มงานด้านช่างที่ข้องเกี่ยวเรื่องของการดูแลนะรับก่อสร้างช่างรับเหมาเนี่ยพวกนี้ไปได้ดีไปได้สวยแล้วก็เป็นคนกลางได้ดีถ้าไม่ใช่ที่ผมกล่าวมานั่นแสดงว่าไปได้เรื่อยๆไม่เด่นชัดกรรมมักจะมีกรรมกับเรื่องของสัตว์ที่เป็นสัตว์เล็กน้อยเรื่องแมลงนะแมลงนะครับว่าไอ้พวกแหละสัตว์ที่ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับมันเป็นสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณรู้สึกว่าเวลาอยู่ที่ไหนนะสัตว์พวกนี้นะฮะจะเป็นกรรมเล็กๆเข้าน้อยๆมันจะบั่นทอนในเรื่องของสุขภาพเล็กๆภูมิแพ้นะผิวเปราะบางหรือว่าการเงินเล็กๆนะฮะรั่วไหลซึมตลอด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาสักการะพระพรหมเลยนะครับส่งเสริมเติมเต็มชีวิตแล้วถ้าว่าจะมีทางออกกับชีวิตครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อฤทัยวันค่ะคุณฤทัยวันโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ยจังหวัดตากค่ะอยู่ใกล้ๆนครปฐมกัดตากขึ้นข้างบนเขาจะทั้งลูกไปที่ตากมาได้นะส่งในส่วนของลายเซ็นนะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันด้วยครับฤทัยวันนะก็ดีหมดแล้วนี่ครับไม่ต้องถามเลยครับไม่ดีหลายเรื่องที่ไม่ค่อยดีเลยฮะคือถ้าดีก็คงไม่มาชมรายการเราบางทีเนี่ยฤทัยวันเนี่ยเราเป็นคนที่ตั้งใจเยอะทำอะไรก็แน่วแน่นะเพื่อแก้ไขแต่สิ่งที่จะเป็นปมเป็นปัญหาของคุณก็คือนะระยะใกล้ระยะเคียงนะฮะโอกาสเปลี่ยนมันเยอะทั้งที่หวังไว้ไม่ได้ตามคิดนะครับฤทัยวันครับค่ะนะครับเอาถามคำถามถามเรื่องอะไรครับเชิญครับบ้านที่อยู่เนี่ยค่ะบ้านเลขที่6อะค่ะครับบ้านที่6ใช่ไหมครับค่ะเลข9กับผัวนะฮะกับผัวไปนะฮะจากเค้าว่ากับผัวก็คือจากเลข6มาเป็นเลข9เลขเนี้ยคือถ้าทําอะไรแล้วแต่นะครับมันบอกว่ามันหักมุมตัวเองเยอะนะครับถ้าคุณทําอะไรอยู่ทุกวันนี้อาชีพอะไรครับตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรแล้วค่ะอาจารย์ตอนเคยค้าขายแล้วตอนนี้หยุดไปแล้วค่ะครับก็ควรหยุดแล้วฮะเพราะว่าต่อเติมไม่ได้นะเติมแล้วก็เงินรั่วเงินไหลซึมเยอะนะครับแล้วก็มันมีผลพวงจากของเก่าด้วยนะฮะระวังจะเป็นหนี้เล็กๆในเกิดขึ้นมาคุณเนี่ยขยับตัวไม่ค่อยได้แต่ว่ามีคนใกล้ชิดไหมเหมือนมีครอบครัวมีอะไรทำแทนเราไหมนะฮะเพราะว่าตอนนี้ควรจะอยู่เบื้องหลังหรือว่ามาเสริมเป็นกำลังที่ดีให้คนอื่นเขาเพราะว่าถ้าจะไปทำสิ่งใดนะตอนนี้ผมว่านะขยับรอบปีหน้าเลยมีโอกาสขึ้นใหม่ทีมีนาเมษาหน้าแหละครับค่อนข้างจะไปได้ดีนะฤทัยวันนะครับครับแล้วรถที่ใช้อยู่อะคะอาจารย์ตอนนี้ทะเบียนรถอะไรครับทะเบียน4024ค่ะ4024คุณมีกี่คันนะฮะครับอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งครับอีกคันหนึ่งอะไรนะสองสี่เลยครับ2453ไหมครับ2498ค่ะ2498นะเนี่ยไอ้คันนี้นะครับคันนี้ใช้บ่อยไหมนะครับไอ้4024เดี๋ยวบอกให้ที่บอกว่ามีคันไหม2498เนี่ยนะฮะมันจะมีโอกาสเฉี่ยวชนได้บ่อยๆนะฮะโดยเฉพาะเดือนหน้านะฮะแล้วก็เดือนถัดไป2ครั้ง2ครานะครับจะมีรอยแผลรอยตำหนินะครับต้องระวังคันไหนคะอาจารย์2498นะฮะคือให้ระวังไว้นะครับเนื้อหอมนิดนึงนะครับเค้าอยู่เฉยๆเนี่ยเค้าก็มาขุดขีดเฉียวชนใช่มั้ยฮะมีรอยร่องรอยแผลแต่ว่าถ้า4024นะฮะถ้าไปเรื่องการค้าคนกลางอันนี้เลิศเลอนะครับเน้นการขายการค้านะครับ4024ดีครับนะฮะเนี่ยตอนนี้นะครับให้ใช้นะครับอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆหรือว่าเราต่อยอดเรื่องธุรกิจหรือว่างานที่เป็นอิสระนะครับคือฤทัยวันเนี่ยไม่เหมาะเป็นลูกจ้างใครอยู่แล้วแหละนะครับคิดชัดเจนและทำด้วยตัวเองนะอันนี้ทำได้ดีนะครับเน้นเลยว่า4024ดีที่สุดสำหรับคุณครับแต่ว่าถ้า2498มีควรใช้นะฮะหรือว่าคนอื่นใช้นะใช้บ้างนะครับอย่าไปใช้บ่อยๆนะครับถ้าจำเป็นเราค่อยใช้นะครับครับผมครับโทรศัพท์ค่ะหมายก็คือ9597 9597เลขดีนะครับ9597นะฮะเลขต่อรองเลขเรื่องโชคลาภนะฮะถ้าไปเสี่ยงดวงนะฮะถ้าไปซื้อลอตเตอรี่นะบอกเขาซื้อนะไม่ใช่เล่นหวยนะหวยผิดกฎหมายนะครับเขาชอบเล่นอยู่นะฮะเอานิดๆพออย่าเยอะนะครับก็ไปฝากเขาซื้อลอตเตอรี่นะฮะจะมีโชคมีลาบจากหมายเลขนี้นะครับเห็นไหมจดกันใหญ่เลยท่านผู้ชมทางบ้านสุขภาพการเงินเป็นไงบ้างสุขภาพนิดนึงสุขภาพเราเนี่ยฮะคือตามวัยแล้วเนี่ยนะฮะต้องตรวจเช็คแล้วเราห่างหมอไปนิดนึงนะฮะตรวจเช็คบ้างสุขภาพในช่วงท้องนะฮะแล้วก็เรื่องของนะฮะที่ผู้หญิงควรจะเป็นต้องระวังเรื่องของนะฮะในช่วงวาระเรื่องเลือดเรื่องอะไรเนี่ยฮะแต่ว่ามันเป็นทางด้านท้องมันมีซีสต์อยู่นะฮะระวังตรวจเช็คเรื่องซีสต์นะฮะข้างซ้ายมือนะฮะจะเป็นบ้างแต่ฤทัยวันก็ไม่ค่อยไปตรวจเท่าไหร่นะฮะหมอนัดก็ต้องไปดูบ้างนะครับครับตามนั้นตอนนี้การเงินนะคะอาจารย์การเงินเริ่มจะฟูเฟื่องขึ้นแล้วฮะการเงินเริ่มจะฟูเฟื่องนะครับโดยเฉพาะถึงแม้บอกว่าไม่ทำงานแต่ว่าคนที่ทำงานอยู่เนี่ยเขาอยู่เบื้องหลังเขาสามารถหาจ็อบเล็กๆหรือว่างานระยะสั้นๆเนี่ยเข้ามาเกื้อกูลได้แต่มันนิ่งไปพักแล้วใช่ไหมฮะความคล่องตัวเนี่ยมันชะลอตัวตั้งแต่เมษามาแล้วแต่ก็ยังลื่นไหลยังต่อยอดได้อยู่ฉะนั้นนะครับผมอยากให้คุณฤทัยวันนะครับเปลี่ยนลายเซ็นนิดนึงนะฮะค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวมอบลายเซ็นให้ด้วยนะครับค่ะอาจารย์แล้วที่ดินที่ตั้งใจอยากขายเนี่ยจะขายได้ไหมคะที่ดินนะครับนะฮะที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดตากนี่แหละค่ะโอเคนะครับฟังนะนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์นิดนึงครับที่จังหวัดตากเนี่ยนะครับเป็นที่ที่คือถ้าได้มามันก็ทำอะไรได้หลายสั่งหลายอย่างหลายสิ่งเลยแล้วดูเหมือนว่านะครับแนวโน้มเนี่ยก่อนเดือนพฤศจิกาจะได้นะครับ
แต่ราคาก็แน่นอนนะครับตามที่เจตนาจะได้นะครับขายดีที่ทำเลดีอยู่นะครับถึงแม้จะว่าจะดูว่ามุมมันทำเลไม่ให้แต่ว่าผมว่ามันขายได้ง่ายนะครับไม่เกินเดือนพฤศจิกายนขายได้นะครับค่ะอ๋อ 10% ก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่จบ 10% ก่อนครับลูกชายที่เสียไปเนี่ยตอนนี้เขาได้ไปเกิดหรือยังอะคะครับผมขอนอกรอบแล้วกันนะครับเพราะว่าในการที่นี่เดี๋ยวจะเป็นการที่นำให้คนมาจริงๆแล้วฟังนิดนึงเดี๋ยวจะไม่จบนะฮะในการที่ลูกเนี่ยเวลาเขาจะจุติหรือว่าไปเกิดครับในชั้นสูงเนี่ยเขาบอกพ่อแม่เนี่ยเวลาทำบุญสร้างกุศลแล้วนะฮะวิธีเดียวที่จะทำให้กุศลและจิตนะครับถึงลูกได้นั่นคือการนั่งกรรมฐานสมาธิหรือทำโบสถ์วิหารสร้างพระใหญ่แล้วก็แผ่กุศลระลึกถึงเขาโดยตรงเลยครับเนาะนะคำว่าและญาติทั้งหลายเนี่ยนะฮะนับขึ้นไป7ลงมา7จริงแต่ว่าเราเนี่ยควรจะมอบให้ลูกนะฮะเน้นเลยนะฮะบุคลิกไปเลยว่าชื่อคนนี้น้องคนนี้นะครับเอ่ยชื่อเขานิดนึงก็จะได้นะครับจริงๆแล้วนั้นมี2คนไม่ใช่คนเดียวนะที่สูญเสียฉะนั้นแล้วลูก1กับญาติด้วยนะที่ล่วงลับไปแล้วให้เขาด้วยเขาจะได้พร้อมๆกันนะครับจ้ะโอเคนะเดี๋ยวถ้าวันเกิดเดี๋ยวนะคะวันเกิดของตัวเองอะค่ะจริงๆแล้วเห็นคุณแม่บอกว่าเกิด7กุมภาพันธ์แต่ในบัตรประชาชนเป็น6มีนาค่ะเราต้องยึดตัวไหนอะคะยึดตามบัตรเลยฮะบัตรใช้เพราะว่าเวลาบัตรเนี่ยนะฮะเอาไปใช้เรื่องของไปเรื่องของการรักษาพยาบาลไปเรื่องของการเงินต้องใช้บัตรยึดตามบัตรเลยนะครับนะฮะพยายามดูเนี่ยดูให้ดูตามบัตรนะฮะแต่ว่าถ้าดูตามเราเนี่ยบางทีมันคาดเคลื่อนนะทุกวันนี้บางคนเนี่ยบางคนไม่มีวันเดือนปีเกิดนะฮะอย่างพ.ศ.2458เนี่ย2485เขาก็จะเป็นไม่มีวันเกิดยึดตามบัตรเลยนะครับนะยึดตามบัตรแล้วนะครับอาจารย์ลบกวนอีกนิดนึงค่ะสุดท้ายนะครับแฟนก็จะไปทำงานที่ระยองกับเพื่อนนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนคนนี้เอาเปรียบเล็กๆแต่ก็คุยได้นะครับนะเขาเอาเปรียบเล็กๆนะแต่แฟนรู้เขารู้มุมเขาเชี่ยวชาญในการดูแลคนเอาเปรียบไปแล้วนะทุกวันก็ไม่ค่อยได้เปรียบคนอื่นเขาเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับใจดีนะฮะใจดีครับโอเคนะครับตามนี้นะเดี๋ยวส่งลายเซ็นไปให้นะจ้าขอบคุณครับนะขอบคุณค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเอาละนะคะมีหลายท่านเลยนะที่ส่งมาเมื่อกี้มีเอื้ออารีใจดีจริงนะครับนะครับแต่มา SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณกิตประกรณ์ว่ายังไงนะครับคุณกิตประกรณ์เมื่อกี้สักครู่นี้นะรันดอมมาอีกครั้งนึงนะครับ SMS ต่อไปเลยนะคะมาต่อกันที่ SMS ต่อไปนะครับคุณอาทิตย์ถามเรื่องงานโชคลาภขอลายเซ็นค่ะคุณอาทิตย์นะฮะไม่ใช่วันจันทร์นะคุณอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าหน้าที่การงานเนี่ยเหมือนจะดูแลจากผู้ใหญ่ส่งเสริมเติมเต็มพอได้อยู่แล้วไม่มีนี่ฮะมันจะมีการเบนเข็มบิดเบือนในเรื่องของการงานเนี่ยในช่วงประมาณปลายปีนะฮะดังนั้นปลายปีเนี่ยอย่าไปตกลงปลงใจอย่าไปวางใจเรื่องเอกสารมีข้อสัญญาอะไรผิดเพี้ยนได้อยู่ทำประกันเนี่ยก็ไม่ได้ส่วนโชคลาภมีครับนะฮะเดือนนี้ก็ยังพามานะฮะช่วงปลายเดือนนะครับคุณอาทิตย์กับลายเซ็นนี้ครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีลายเซ็นนี้ก็ยังขอกันนะฮะรับนับหมื่นลายเซ็นแล้วอยู่หลายปีนะแต่ว่าแฟนรายการก็ยังขอก็ตลอดก็ต้องมอบให้นะฮะมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะมอบให้ท่านผู้ชมอย่างฟรีๆไม่มีเงื่อนไขครับแล้วบอกเลยนะทั้งไทยทั้งอังกฤษส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้ออกภาษาจีนยังไม่มีภาษาจีนน่าจะอ่านหรืออ่านไม่ได้แน่เลยนะเอสต่อมาเลยค่ะมาต่อที่คุณเอสต่อมาคุณสายานนะคะเลขบ้าน43ค่ะเลขทะเบียนรถ6778เบอร์โทร1507และ6456บูชาอะไรดีสายันจะมีเลข7กับเลข3เป็นลัคกี้นัมเบอร์นะครับถ้าใช้เบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถนะฮะส่งเสริมเติมเต็มให้ใช้เลขนี้นะครับ7กับ3เป็นพกทรัพย์3เป็นตัวอำนาจเรื่องการหาเงินคล่องตัวดีบูชาสีคณะปฏิมาราบหรือว่าพิคเนตนะครับดีครับสายันนะครับลายเซ็นนิดนึงครับสายันยอหญิงนะฮะนะครับมานี่ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะร่วมบุญกันว่าจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินหรือว่าร่วมกันนะบูชาองค์ครูหัตถาจารย์หรือว่าครูประกำช้างเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสอบถามทางทีมงานได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้นะแล้วบอกชื่อนามสกุลรวมไปถึงวันปีเกิดด้วยเพราะว่าในส่วนของการหล่อหลอมองค์ครูจะได้นำชื่อแล้วก็นามสกุลเนี่ยไปในแผ่นทองแล้วก็มีการลงอักขระด้วยนะคะฉะนั้นบอกเข้ามาให้ครบถ้วนก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ